สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะมาอัปเดตสวนผักให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บผักเล็กๆน้อยๆไปกินกันเนาะนี่ค่ะหน้าร้อนเพลินมากเลยค่ะผักที่ปลูกไว้ก็เริ่มโตกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโซนของผักคะน้านะคะขวัญก็หว่านเม็ดคะน้าลงไปแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกผักชีนะคะผักชีลาวเนาะส่วนไอ้ต้นใหญ่ๆสูงๆก็จะเป็นหัวมันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกะหล่ำดอกนะคะทุกคนปีนี้งามมากๆเลยเพราะขวัญได้ดินดีด้วยนะคะมาดูกันค่ะโอ้ยทุกคนได้กินกะหล่ำหัวเลยจ้ากะหล่ำดอกนะคะอันนี้ตัดไปแล้ว1อันเนาะกะหล่ำก็เริ่มขึ้นหัวแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยกะหล่ำดอกเดี๋ยวจะเก็บเอาไปผัดขึ้นดอกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนฝั่งนี้นะคะขวัญก็ลงไว้อย่างละนิดละหน่อยเนาะก็จะเป็นพวกใบแมงลักนะคะใบแมงลักโหระพาแล้วก็พวกสลัดต่างๆเนาะก็ปลูกไว้อย่างละเล็กละเล็กละน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าปลูกเยอะแล้วมันก็จะเนื้อที่ขวัญไม่พอเนาะเนื้อที่มันมีจำกัดขวัญก็เลยต้องปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเฉพาะชนิดที่เราชอบกินนะคะผักสลัดกินไม่ทันแล้วทุกคนโตมากกะหล่ำห่อหัวแล้วขึ้นแบบใบยักษ์มากๆเลยนะคะทุกคนดูใบกะหล่ำนี่ก่อนใบกะหล่ำยักษ์ใหญ่มากๆทุกคนเลยดูว่าต้นใหญ่ขนาดไหนกะหล่ำขวัญมาดูโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะคะในวันนี้หลังฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำไปหมดเดี๋ยวขวัญต้องหาเวลามานั่งดึงเอาดอกพวกนี้ออกนะคะดอกที่มันเสียแล้วเนาะอันนี้ดอกพิทูเนียนะคะทุกคนสวยมากปลูกไว้ในสวนมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวขวัญจะย้ายเอาดอกไม้มาไว้ทางนี้เพราะว่ามันคลุมต้นมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเนี่ยเขาเริ่มขึ้นดอกแล้วนะคะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือม่วงขึ้นดอกเต็มเลยมะเขือม่วงสตรอเบอรี่นะคะ เห็นไหมขึ้นลูกตรงนั้นมีอะไรอีกมะเขือเทศมะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะได้ลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมอู้ตายละผักเรางามมากอ่ะแล้วก็แตงกวานะคะแตงกวาเดี๋ยวขวัญจะให้มันเลื้อยขึ้นตรงขอบข้างๆนี่เนาะก็คือทำขอบไว้อย่างนี้ให้มันเลื้อยขึ้นมาเพราะว่าแตงกวานี้ต้องให้มันเลื้อยขึ้นนะคะผลผลิตนะคะกะหล่ำแปลงกะหล่ำหัวกับกะหล่ำดอกแล้วก็มาดูทางนี้พลิกก็ขึ้นเม็ดเยอะแล้วเก็บกินได้แล้วขวัญนะบางทีก็เก็บไปจิ้มนู่นจิ้มนี่นะคะพลิกเม็ดยาวอันนี้เดี๋ยวขวัญจะขอเด็ดไปแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเอาไปผัดผัก1ลูกอันนั้นเป็นแคทแนปของแมวนะคะขวัญตัดไปแล้ว1รอบโหดูซิพอยิ่งตัดมันยิ่งขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นสเปาที่มันเป็นหัวเล็กๆที่ฝรั่งเขาชอบเอาใส่สลัดขวัญก็ปลูกไว้ให้บ๊อบเนาะเพราะบ๊อบชอบกินนะคะเป็นกะเพราของฝรั่งนะคะเซลลี่เนาะแล้วก็ผักชีลาวขึ้นไปทั่วเลยทุกคนกินไม่ทันเหมือนกันค่ะผักชีลาวเอาละค่ะนี่ก็เป็นผลงานของแปลงผักนะคะอัปเดตเป็นพักๆไปนะคะทุกคนแล้วก็พริกขนก็มีอยู่ตรงนี้อีก3ต้นในกระถางนะคะเพราะว่าขนกะว่าเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวมันมาเร็วก็อาจจะยกกระถางนี้เข้าไปนะคะ
ดอกทานตะวันเริ่มโตแล้วนะคะจากที่ต้นเล็กๆเนาะที่ขวัญเอาเสียบๆไว้นะคะโซนนี้ทั้งหมดเดี๋ยวขวัญจะถอนหญ้าเพิ่มแล้วก็จะเอาหว่านเมล็ดผักชีกับผักสลัดเพิ่มนะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ทั้งหมดก็จะเป็นลาเวนเดอร์ค่ะเดี๋ยวขวัญก็จะปลูกเพิ่มเรื่อยๆทุกปีเนาะให้มันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์นะคะทุกคนอนาคตคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าอยากให้มันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ใฝ่ฝันมากยอมรับว่าอยากได้ฟาร์มลาเวนเดอร์เราก็ต้องเริ่มปลูกเล็กๆไปนะคะทุกคนเนี่ยสวยไหมสวยเนาะขวัญมีอยู่2,000นะคะเป็น English Lavender กับอีก1,000นึงเป็นจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวขวัญจะหาชื่อแล้วเดี๋ยวขวัญจะใส่ไว้ตรงใต้คลิปให้นะคะเขาเริ่มดอกเริ่มขึ้นดอกสวยมากเนาะลาเวนเดอร์ชอบมากลาเวนเดอร์กับกุหลาบ2ชนิดนี้ชอบมากๆเป็นพิเศษเลยเนี่ยพุ่มนี้สวยมากทุกคนแล้วใบมันจะหอมเนี่ยว่างๆก็มานั่งดูดอกไม้ตรงหลังห้องหลังกระลาดนั่งฟังเสียงนกไปเพลินๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะบรรยากาศหลังฝนตกทุกคนสวยมากเดี๋ยวขวัญว่าจะลงสวนอีกวันนี้จะถอนหญ้าแปลงผักแล้วก็แปลงดอกไม้หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บผักอันนี้ขวัญจะดึงเอาไปผัดนะคะสำหรับวันนี้เนาะคะน้าต้นงามมากจะดึงเอาต้นที่มันโตๆนะทุกคนเนาะไปผัดกรอบๆเลยนะคะกินได้หมดเลยเนี่ยคนไม่อยากจะทิ้งยิ่งเราถอนเอาให้มันมีที่แบบว่าขยายที่ให้ต้นอื่นมันเพราะมันขวัญปลูกแน่นกันเกินไปเนาะเราถอนออกบ้างบางส่วนมันจะได้มีเนื้อที่หายใจแล้วก็มันต้นมันก็จะได้โตเร็วด้วยขวัญจะเลือกเอาเฉพาะต้นที่โตที่สุดเนี่ยไม่อยากทิ้งแม้แต่ใบเดียวทุกคนมันกรอบมากๆกรอบมากๆโอ้โหมันขึ้นติดกันแบบว่าเป็นปื้ดเลยเนาะต้องเลือกเอาต้นโตๆโอ้โหนี่กินกับส้มตำก็อร่อยนะทุกคนเราจะเก็บไปให้พอเฉพาะผัดแค่กลางวันนี้ก่อนอู้หู้ดูต้นนี้โตมากสวยมากน่าจะได้สักจานใหญ่ๆนะเนี่ยเลือกเอาต้นโตๆหน่อยเนาะเก็บยิ่งมันเดี๋ยวขวัญจะหวานเพิ่มอีกนะนี่ทุกคนเพราะว่าจะได้กินตลอดหน้าร้อนนี่เนาะอุ๊ยงามงามมากผักชีลาวสิกินบ่ทันแล้วเดี๋ยวถอนเอาไปกินกับส้มตำหน่อยนึงดูไอ้นี่ต้นหัวมันนี่ขึ้นแบบทับถมเลยนะเนี่ย
อ้าวนี่จ้ะทุกคนสำหรับมื้อนี้นะคะมื้อกลางวันนะคะผัดคะน้าแล้วก็นี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขวัญจะเอาไปกินกับส้มตำเนาะโอ้โหโคตรเลยทุกคนโคตรเลยปะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันนะคะสำหรับกลางวันนี้ค่ะผักจากสวนครัวจ้าสดมาก